ถัดจากเชียงใหม่เมืองยิ่งใหญ่นะครับเมืองน่าอยู่นะฮะการท่องเที่ยวของเมืองไทยมีคนมาท่องเที่ยวหลายล้านนะฮะน่าว่าแต่10ล้านนี่แสดงว่าถือว่าตัวเลขดีทีเดียวแต่ว่าอีกเมืองนึงนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่านะครับเป็นเมืองของการศึกษาที่ดีนะครับเมืองนี้เขากำลังมีทิศทางในการพัฒนาที่น่าสนใจทีเดียวโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอาจารย์ดร.ระวีหานเผชิญนะครับและคุณกังวานเหล่าวิโรจน์จากทีมขอนแก่นพัฒนาเมืองครับนั่งหรือยืนอยู่ที่อาจารย์ถนัดเลยครับเชิญครับมีไมโครโฟนอยู่ที่เก้าอี้นะครับครับเริ่มเลยครับครับผมครับขอบพระคุณครับครับเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมอาจารย์ระวีหานเผชิญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับทำไมอาจารย์มหาวิทยาลัยต้องมาปวนเปี้ยนอยู่เรื่องนี้ด้วยคือตัวเองก็สอนที่คณะสถาปัตย์นะครับแล้วก็ทำงานด้านผังเมืองด้านผังเมืองมาตลอดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นรุ่นที่4ของขอนแก่นนะฮะคราวนี้ผมอยากจะชวนดูนิดหนึ่งนะครับก็คือจริงแล้วทางผมเนี่ยนะฮะก็เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองแล้วก็มาจากมาคุณกังวานนะครับกังวานเหล่าวิโรจน์กุลเป็นเลขาธิการหอการค้าเป็นโคฟาวเดอร์ของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองนะครับจะใช้เวลาอินโทรนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าวันนี้ฮะชอบมากเลยหัวข้อคือ PPP จริงๆแล้วปัญหาใหญ่คือโอนเนอร์ใครคือเจ้าของถูกไหมฮะคราวนี้โครงสร้างของประเทศเราเนี่ยนะครับจริงแล้วเราประสบปัญหาในเรื่องของการทำงานกับเมืองมาตลอดหลายๆปีไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนก็ตามนะครับเรามีโปรเจกต์เยอะแยะมากมายนะครับเรามีคนจากกรุงเทพมาทำงานให้เราเต็มไปหมดห้องสมุดเราร้นไปด้วยผลการศึกษาแต่เขาก็ไปนะครับแล้วเราก็ของงบประมาณจากรัฐบาลอยู่ตลอดนะฮะก็เหมือนกับว่ารอแต่แบมือของเงินสุดท้ายเราก็ไม่ได้เงินในการพัฒนานะครับอีกทั้งท้องถิ่นเองเนี่ยนะครับก็เป็นองค์กรที่สำคัญมากประชาชนในเมืองด้วยนั้นผมเลยอยากจะชี้เห็นว่าขอนแก่นเนี่ยเราเริ่มต้นที่ smart people ฮะก่อนที่เป็น smart ทางด้านเทคโนโลยีคำว่า smart city เนี่ยจริงๆแล้วในคอนเซ็ปต์หลักจริงๆเนี่ยนะครับมันมีอยู่3คำเท่านั้นเองฮะก็คือ people place และเทคโนโลยีคนพื้นดินที่เขาอยู่ในเมืองนั้นแล้วก็เทคโนโลยีนั้นผมอยากจะเล่าเรื่องของคนก่อนนะครับแล้วกระบวนการของคนขอนแก่นในการที่จะเซตตัวเองขึ้นมาแล้วทำงานพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่ได้เขียนเปเปอร์กับเด็กนักเรียนนะฮะ ผมอยากจะชี้ให้เห็นภาพนี้นิดหนึ่งฮะว่าจริงแล้วเจ้าพัฒนาการของขอนแก่นเนี่ยนะครับมันก็เกิดจากสิ่งที่เราเป็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นนโยบายการพัฒนาของภาครัฐที่กำหนดคือเราเป็นเมืองจะเรียกว่าใหม่หรือเก่าไม่แน่ใจแต่ว่าเราก็ตั้งถิ่นฐานตรงนี้มาประมาณ200กว่าปีแล้วนะฮะแต่ยุคที่เราเปลี่ยนมากที่สุดคือยุคสมัยที่เราเรียกว่าตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1ที่กำหนดให้เราเนี่ยนะครับใส่เสื้อหมายเลขการเป็นผู้นำของภาคอีสานนะในนโยบายของจอมพลสฤษดิ์นะครับมหาวิทยาลัยต่างๆก็มาตั้งแล้วด้วยโลเคชั่นเรามันก็ได้เปรียบนะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นแรงขับนะฮะที่ทำให้พวกเราเติบโตขึ้นมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในช่วงเวลาของการเติบโตเนี่ยนะครับมีงานวิจัยชิ้นนึงได้บอกว่าขอนแก่นโตจากการอุ้มของภาครัฐมาตลอดนะฮะ40ปีที่ผ่านมาแต่ว่ามันเริ่มมีแนวโน้มในการเปลี่ยนไปยัง step wise ในมิติใหม่นะครับเนื่องจากว่าการเติบโตของคนขอนแก่นเองนะครับในการที่จะร่วมกันแล้วก็เติบผมก็เป็นลูกหลานคนขอนแก่นอาจารย์สุรเดชที่เป็นคนเป็นผู้นำของเราก็เป็นลูกหลานขอนแก่นนะครับคุณกังวานก็เป็นลูกหลานคนขอนแก่นมันคนขอนแก่นในรุ่นใหม่ๆนะครับได้ออกไปเรียนร่ำเรียนในเมืองนอกเมืองนากลับเข้ามาแล้วกลับบ้านฮะส่วนใหญ่จะกลับบ้านแล้วก็ได้คุยกันเป็นระยะนะครับคือรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คุยกันเป็นระยะพอสมควรแต่มาประมาณรุ่นลูกเนี่ยนะฮะหรือรุ่นหลานเนี่ยนะครับก็คุยมากขึ้นเราก็พบว่านะครับเราไม่ค่อยได้รับงบประมาณที่สัมพันธ์กับพัฒนาเมืองนะครับเราจะทำไงให้การพัฒนาเมืองของเราเนี่ยมันไปได้นะครับมันก็เกิดความท้าทายความคิดท้าทายว่าเรามีกฎหมายตัวหนึ่งคือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เราคุยกันตลอดนะฮะเราตั้งวงคุยกันแต่เราไม่มีบอดี้ครับเราไม่มีโครงสร้างเรามีหอนค้าเรามีสภาอุตสาหกรรมเรามีภาคประชาชนนะฮะแต่เราคิดว่าการพัฒนาเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะมีคำหนึ่งที่เป็นคำใหม่ในยุคนั้นนะฮะ 4-5 ปีที่แล้วคือ
ไอ้เจ้า SE เนี่ยครับ Social Enterprise เนี่ยเราเลยคิดว่าโอเคเรามารวมกันทำ SE เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองกันไหมนะเพราะมันก็เกิดการรวมกลุ่มกันที่เรียกว่าฝั่งด้านนี้นะฮะคือขอนแก่นพัฒนาเมืองนะครับคือ KKTT รวมตัวกันของกลุ่มลูกหลานคนขอนแก่นถ้าเอาทุนจดทะเบียนกลุ่มพวกนี้มาฮะหลายหมื่นล้านครับรวมกัน20บริษัทนะฮะผมเองไม่มีตังค์นะฮะผมเป็นที่ปรึกษาเฉยเพราะผมเป็นอาจารย์ฝั่งนี้จะเรียกว่า PPP ยังไม่เป็น PPP เราเป็นแค่กฎแค่ลูกแค่บริษัทธรรมดาบริษัทหนึ่งขณะเดียวกันเราก็ชวนคุยกับพื้นที่รอบๆฮะคือเจ้าของที่คือเทศบาลนะครับเทศบาลเนี่ยดีมากครับคือก็เป็นพี่เป็นเพื่อนนะฮะไม่ใช่เทศบาลเดียวด้วยครับเป็นเทศบาล 3-4 เทศบาลแล้วก็5เทศบาลว่าจริงแล้วถ้าเราจะพัฒนาร่วมกันเนี่ยเขตเทศบาลเนี่ยมันไม่ได้มีรั้วกั้นถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องถนนนะฮะงั้นเราคิดว่าบทบาทของเขาเนี่ยที่เขาได้รับผิดชอบพื้นที่โดยฉันทามติของประชาชนที่เลือกผู้นำมาเนี่ยเขาควรจะมีหน้าที่หลักงั้นก็ชวนกันคิดแล้วมันก็ตกผลึกตรงที่ว่าเขาก็สามารถที่จะทำหน้าที่ในการจัดตั้งเป็นบางอย่างที่มีบอดี้ได้ก็คือสิ่งที่ทางคุณวีได้พูดเมื่อสักครู่ทางจากของสิงคโปร์คือเรียกว่า SPV นั่นเอง Special Vehicle Purpose ใช่ไหมฮะ Special Purpose Vehicle ก็คือเราก็พยายามจัดตั้งเพราะตรงนี้เนี่ยวันนี้ที่ผมพูดได้คือว่า2ปีที่แล้วเราได้นี้แต่เมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเราเกิดบริษัท5เทศบาลซึ่งยากมากครับโดยอะไรครับโดยกฎหมายของมหาดไทยเนี่ยเปิดช่องไว้ฮะเราทุกคนอยู่ในเทศบาลแต่ไม่มีเทศบาลไหนเลยที่ชวนกับเทศบาลรอบๆมาทำในรูปแบบทำกิจการรูปแบบในรูปแบบของสหการกฎหมายพรบเทศบาลเนี่ยกำหนดว่าสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะเรื่องน้ำเสียเรื่องรถเมย์ก็สามารถที่จะจับมือกันได้มันตอนนี้นะครับเราได้รับ อนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ได้จัดตั้งแล้วก็จดทะเบียนเป็นบริษัท5เทศบาลแล้วนั้นเห็นได้ว่าตรงนี้ครับคือบอดี้มารองรับการพัฒนาเมืองของเราไม่ใช่นะฮะเราเป็น SE นั้นอันนี้ก็คือเป็นความชัดเจนของกระบวนการของการพูดถึง Smart People นะครับงั้นผมก็เลยอยากจะชวนว่าเจ้าบริษัท5เทศบาลเนี่ยนะครับเราเรียกว่าถ้าในเชิงทฤษฎีเนี่ยเราเรียกว่า PUP คือ Public Partnership ซึ่งจำเป็นมากฮะสำหรับประเทศไทยขยะของเรานะฮะข้ามเขตเงี้ยก็มีปัญหาละนะครับเชียงใหม่ผมคิดว่าอาจจะใช้โมเดลนี้ได้นะครับแต่ว่าการทำ PUP เนี่ย5เทศบาลมาจับมือกันรวมกันทำพัฒนาเนี่ยก็ความโชคดีของเราครับเพราะว่าเรารู้จักกันนะครับแล้วก็ผลประโยชน์เราก็ไม่ได้ขัดแย้งกันมากงั้นตัวนี้ก็เป็นภาพรวมนะฮะของปรากฏการณ์ที่ผมอยากจะชี้ว่าเนี่ยครับคือ Smart Peopleที่เตรียมคนเตรียมโครงสร้างรองรับสิ่งที่เรียกว่าสมาร์ทซิตี้นะฮะเห็นไหมพวกนี้มันเกิดขึ้นประมาณปี57 58 59 60นะครับนะฮะคนนี้คือผู้นำของเรานะฮะจริงๆก็คือเพื่อนผมบ้านติดกันตั้งแต่เด็กขอนแก่นมีความได้เปรียบตรงที่ว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันฮะแล้วพวกเราเป็นทรัสต์กันด้วยนะครับนายกเทศมนตรีนะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับผู้บริหารต่างๆนะครับก็เกิดโมเดลใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วก็นักธุรกิจที่ทำ KKTT เนี่ยก็ทุกคนก็เห็นโลกมาเยอะนะครับทำงาน challenge กับภาคธุรกิจมาเยอะเพราะฉะนั้นอยากที่จะพัฒนาบ้านตัวเองทฤษฎีเขาพูดไปเยอะมากครับในเมืองนอก PUP ตัวนี้นะฮะก็คือในเชิงของการวางแผนภาคเนี่ยอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยผมก็รอนะครับว่าสักวันหนึ่งถ้าผมยังไม่ตายคงจะเห็นว่ามันมีการพัฒนาร่วมกันระหว่างกรุงเทพธนบุรีสมุทรปราการใช่ไหมฮะอะไรต่างๆที่มีกฎหมายรองรับนะฮะตัวนี้ก็คือ public partnership นะฮะมันเป็นเรื่องของการพูดถึง multiple unit single purpose คือเราสามารถรวมตัวกันได้ในเรื่องบางเรื่องมาไทยให้เราจดทะเบียนในฟังก์ชันเดียวนะฮะคือเรื่องของขนส่งสาธารณะแต่ในอนาคตเราอาจจะขอจดเรื่องอื่นอาจจะเป็น6เทศบาลหรือ3เทศบาลก็สุดแท้แต่นะครับคราวนี้มาเรื่องของ PPP นะฮะ PPP เนี่ยจริงๆแล้วทางวิทยากรจาก
สิงคโปร์ได้ให้แนวคิดไปเยอะมากนะครับผมคิดว่าพีๆยังไม่เคยเกิดในการพัฒนาเมืองของประเทศไทยนะครับนอกกรุงเทพนะครับอย่างกรุงเทพเราเกิดในรูปแบบของบริษัทธนาคมกรุงเทพธนาคมนะฮะซึ่งทำรถเรือใช่ไหมฮะกับขยะด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นแนวคิดต่างๆที่เกิดขึ้นมามากมายในต่างประเทศนะฮะซึ่งผมคิดว่านี่ก็คือเราเรียนรู้ได้นะครับก็คืออย่างพอร์ตแลนด์หรือว่าหลายๆเมืองนะฮะได้พยายามทำเรื่องของนิวเจอร์ซีย์ทำเรื่องของขนส่งสาธารณะเดี๋ยวผมจะกลับมาว่ามันไปถึงของสมาร์ทซิตี้ยังไงนะครับอันนี้ก็คือเราชี้เห็นก่อนว่าเจ้าพีพีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเอกชนได้รับสัมปทานจากรัฐแล้วก็บริหารในเรื่องนั้นแค่นั้นเองฮะจะหาเงินจากไหนก็หน้าที่ของเอกชนเขามีวิธีนะครับเขารับความเสี่ยงที่ท่านวิทยากรได้พูดนะฮะเขาสร้าง GDP ให้กับจังหวัดอีกเยอะแยะครับประโยชน์ของมันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความร่วมมือเรามีพัฒนาการมาเยอะมากนะครับเราก็เห็นไหมฮะเราเริ่มแต่ปี50นะครับ51 57 59นะครับจริงแล้วเราก็ถือว่าโชคดีนะฮะเพราะว่าประธานคสช.เนี่ยก็เห็นชอบในหลักการนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนของพวกเราจึงมอบหมายให้สนขสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งนะฮะทำการศึกษานะครับในเรื่องของขนส่งสาธารณะอีกรอบหนึ่งในปี59จริงๆแล้วเรามีแผน BRT ในปี50ก็คือใช้ล้อยางแต่เราลองเงินไงฮะเราอยากเราฝันมากเลยแต่ไม่มีใครเอาตังค์มาให้แต่ตอนนี้เราคิดว่าเราถ้ามีแผนการศึกษาชัดเจนนะครับมีมติออกมาอย่างนี้ชัดเจนเราก็เตรียมทั้งเมืองเตรียมทั้งคนเตรียมทั้งโครงสร้างไปรองรับว่าเราจะทำกันเองนะครับเห็นไหมฮะเรามีโครงสร้างเรามี8องค์กรเรามี20บริษัทนะฮะคุณกังวานก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็คือนี่ก็เป็นภาพรวมของขอนแก่นนะครับ5เทศบาลก็ทำไปคู่ขนานนะฮะแต่ที่5เทศบาลยังไม่เป็นภาพเนี่ยเพราะว่ารอมติจากมหาดไทยท่านอนุพงษ์ได้อนุมัติเมื่อประมาณเดือนกุมภาเราได้จดทะเบียนเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับเราเรียกตัวเองว่า KKTS ขอนแก่น Transit System นะครับตอนนี้เราก็คิดว่าเจ้าระบบขนส่งสาธารณะที่เรากำลังจะเริ่มต้นเป็นขาแรกของ Smart City เนี่ยได้เริ่มไปแล้วจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยใช้งบของสนขอยู่ในขั้นตอนเกือบสุดท้ายครับใช้เวลาก็เป็นหลายปีมาแล้วเกือบปีแล้วปีกว่านะครับตัวนี้ครับก็คือมีการเทคนิคอลเนี่ยทำไว้ละนะครับครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆเห็นไหมฮะนี่5เทศบาลนะครับ MOU กันตั้งแต่ปี58นะครับไม่ใช่เพิ่งมานั่งคิดนะครับเจอท่านประจินเจอท่านอนุพงษ์เจอหลายคนนะครับนี่คุณเสด็จก็เจอท่านนายกนะครับไปพบวิ่งกรุงเทพบ่อยมากครับอันนี้คือภาพรวมของโมเดลที่ว่านะครับคือบริษัท5เทศบาลผมเรียกว่าบริษัทพัฒนาเมืองและภาคีอาจจะเป็นใครก็ได้นะครับที่เข้ามาทำหน้าที่นะครับในการพัฒนาบางฟังก์ชันของเมืองที่ไปเกี่ยวข้องสมาร์ทซิตี้นี่คือแนวคิดนะครับแต่ผมมีข้อเสนออันนึงนะครับที่พยายามจะชวนดูก็คือตัวนี้ครับสิ่งที่จะเป็นบทเรียนแล้วก็ท้าทายพวกเราชาวไทยนะครับในการพัฒนาเมืองจริงๆแล้วมันไม่พอครับมันต้องมีภาคประชาชนด้วยนะฮะภาคเอกชนด้วยรัฐบาลท้องถิ่นนะครับแต่ก็ไม่พอครับต้องมีรัฐบาลกลางข้างบนด้วยครับอย่าทำอะไรล้ำเส้นฮะออฟไซด์ไม่ดีฮะนี่ก็เป็นเรื่องของการแชร์ริ่งกันผมคิดว่าโมเดลนี้นะครับความยึดโยงระหว่างเอกชนกับท้องถิ่นเรื่องสัญญาความยึดโยงระหว่างเอกชนกับประชาชนนะครับในเรื่องของธรรมาภิบาลผลประโยชน์การบริการความยึดโยงระหว่างรัฐบาลนายกเทศมนตรีที่เราเลือกเข้ามาครับกับประชาชนเขาก็จะได้เรื่องของการบริการด้วยงั้นตรงนี้ต้องเคลียร์ครับนะฮะงั้นอันนี้คือโมเดลที่เพิ่นเป็นเปเปอร์ที่ให้นักศึกษาปีเอกนั่งเขียนในช่วงเวลาของกระบวนการไปเรื่อยๆนะฮะเราก็ถอดบทเรียนไปด้วยเห็นไหมฮะมันเป็นความสัมพันธ์กันระหว่างภาคเอกชนภาคประชาชนความเสี่ยงเนี่ยเอกชนจะเขาจะรับผิดชอบเองนะครับแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่ากลุ่ม5เทศบาลที่จดทะเบียนเนี่ยคือเจ้าของพื้นที่ฮะแต่ว่าเอกชนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยนะครับจะต้องเข้ามาภายใต้กฎหมายนะฮะกฎหมายการบริหารจัดการในบางเรื่องที่อยากทำเช่นจะวาง Wi-Fi ทั้งเมือง
จะวางสมาร์ทซิตี้สารพัดนะฮะอันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นมันจะรันไปได้ด้วยเงินของภาคเอกชนและรัฐบางส่วนแต่เจ้าของก็กำกับดูแลคือเทศบาลแต่ผมกำลังจะบอกคำสุดท้ายครับว่าเจ้า PPP นี่แหละครับมันเป็นตัว private เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเมืองเป็นตัวขับเคลื่อน smart city แต่ประชาชนนะฮะจะเป็นตัว shape private ประชาชนนะฮะมันถ้าเมืองไหนเนี่ยทำประชาชนได้เข้มแข็งเนี่ยนะครับ private ก็จะอยู่ในลู่ในทางนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมๆนะฮะก็ค่อนข้างใช้เวลาจำกัดมากนะครับก็คือจริงๆแล้วก็มีทำอธิบายนะฮะเนี่ยฮะเอกชนก็ได้สัมปทานบ้างบริหารจัดการนะครับภาคประชาชนเนี่ยถือหุ้นได้นะครับเสริมสร้างความเข้มแข็งจากประชาชนเพราะฉะนั้นการ educate คนเนี่ยนะครับในเรื่องที่เรากำลังจะเป็นเนี่ยนะครับผมว่าอันนี้เป็นเครื่องมือใหม่ของงานพัฒนาเมืองรัฐบาลที่เป็น SPV เนี่ยนะฮะตัวบอดี้ในการขับเคลื่อนพื้นที่หรือว่าสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับขออนุญาตเราใช้โมเดล5เทศบาลเพราะว่าขนส่งสาธารณะมันผ่าน5พื้นที่งั้นในฐานะเจ้าของพื้นที่งั้นตอนนี้เราก็ขับเคลื่อนคู่กันนะครับว่าไม่ทิ้งผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในเรื่องของกระบวนการทำให้เกิดตรงนี้นะครับครับอันนี้ก็คือมีกระบวนการต่างๆนะครับเห็นไหมฮะนี่ก็จะเป็นในเรื่องของโมเดลขออีกสไลด์หนึ่งครับสไลด์ 4.3 ครับตัวนี้เป็นพัฒนาการณวันนี้ครับก็คือนะครับผมจะให้ดูเนี่ยครับอันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วของการจัดตั้งบริษัท5เทศบาลนะครับนี่ประธานหอการค้านะครับนี่นายกเทศมนตรีทั้ง5เทศบาลนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่กับเราฮะชนมหาไทยอยู่กับเรานั่นผมคิดว่าความโชคดีของขอนแก่นภาคมหาไทยเห็นความพยายามนะครับเห็นความต้องการแล้วก็กระแสแล้วก็พลังนะฮะในการที่จะทำเมืองตัวเองก็เกิดเป็นปรากฏการณ์นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆขอครับนี่เป็นผลงานแผนของสนขนะครับสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมสำนักงานนโยบายและแผนจราจรขนส่งทางบกนะฮะอันนี้ก็คือเกือบไฟนอลแล้วฮะนะครับไฟนอลคราวนี้โชคดีของขอนแก่นอีกนิดนึงครับคือเราได้ส่งแบบประกวดของกระทรวงพลังงานเรื่องสมาร์ทซิตี้นะครับเนี่ยครับ ผมจะเริ่มลงรายละเอียดของเพลสนะฮะเมื่อกี้ people นะฮะ เรื่องสมาร์ทซิตี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายกระทรวงตอนนี้พยายามจะทำโปรเจกต์นะครับกระทรวงพลังงานโดยท่านที่วารัตนะครับปลัดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้มีโปรเจกต์ขึ้นมาว่าชวนเมืองต่างๆเข้ามาบิดส่งโครงการในการพัฒนาแล้วก็รางวัลที่1เนี่ย10ล้านให้ไปดีเวลลอปงานต่อเราก็ส่งครับเราก็ได้รางวัลไปแล้วรอบแรกนะครับก็คือเข้ารอบ2จริงๆครับวันนี้ผมต้องส่งโปรเจกต์รอบ3แต่ว่าเขาขยายเวลาเพราะว่าเมืองที่เข้ารอบสุดท้ายเนี่ยมีประมาณ14เมืองทบทีฮะที่มีขอนแก่นเมืองเดียวนะฮะที่อยู่ในนี้แต่ก็จะมี2หินเป็นเมืองเล็กๆบ้างหรือเป็นที่ภาคเอกชนบ้างนะครับก็จะขยายกำหนดออกไปวันที่10 16เมษายนเรามีคอนเซปต์การพัฒนาที่ไม่ทิ้งอะครับก็คือเราใช้สมาร์ทซิตี้นี่แหละแต่ว่าพอลงมาเรื่องพื้นที่เนี่ยนะครับเรามองว่าในเชิงพื้นที่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมีเพลสกับเทคโนโลยีเราขอทำเพลสก่อนขอการวางผังเมืองก่อนออกแบบเมืองก่อนโดยเรามองสองอันครับก็คือว่าขนส่งสาธารณะที่กำลังจะเข้ามาเราหยิบมาหนึ่งสายนะครับแล้วเจ้าขนส่งสาธารณะเนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิด TOD ตัวมันเองเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดรายได้มากนะครับแต่ TOD เนี่ยก็คือพื้นที่รอบๆสถานีเนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดการใช้ที่ดินที่เข้มข้นมีความหลากหลายมีรายได้มีการอยู่อาศัยมากขึ้นนะครับเราก็คิดว่าคอนเซปต์คือ Mobility Drive City คือเอาการขับเคลื่อนเมืองด้วยขนส่งสาธารณะซึ่ง Drive ยังไงฮะมันจะสร้างเศรษฐกิจให้เมืองแล้วมันจะฟื้นฟูเมืองด้วยครับเพราะเราไม่ลืมที่จะไปฟื้นฟูย่านเมืองเก่าย่านเมืองดาวทาวน์ของเราที่เงียบเหงานะครับงั้นอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เราพยายามจะเคลื่อนนะครับครับก็ขอเป็นสไลด์สุดท้ายครับ4.2 ครับผมครับยังพอมีเวลานิดนึงนะครับได้เลยครับครับผมเพื่อใช้
งบประมาณแผ่นดินในงานให้ผมนั่งเครื่องบินมาครับผมอันนี้เป็นคราวนี้กลับมาที่สมาร์ทซิตี้ครับคำว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยผมต้องกดลึกทั้งต้องกดฮะให้มันเต็มหน้าโอเคขอเต็มหน้าได้ไหมครับโอเคครับเราคิดถึงคำว่าล้ำสมัยรวยปัญญามากสินทรัพย์สุขอย่างพอเพียงเราเป็นจังหวัดที่3นะครับที่เป็นสมาร์ทซิตี้ตอนนี้เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสมาร์ทซิตี้ประจำจังหวัดแล้วนะครับโดยกระทรวงดีอีเป็นฝ่ายเลขานะครับเราก็คิดว่าคำนี้นะครับแล้วตัวนี้คือแผนแม่บท2030นะครับประกอบด้วยอะไรครับอันนี้เป็นเต็มหน้าหรือเปล่าฮะขอเต็มหน้าได้ไหมครับสมาร์ทซิตี้นะครับก็คือเมืองอัจฉริยะนะครับคือขอเต็มหน้ายังไงเอ่ยต้องคลิกตรงข้างล่างนะฮะน้อง เป็นสไลด์ครับเต็มหน้าได้ไหม ครับเนี่ยฮะมีคำว่า people place และ technology นั้นเทคโนโลยีเนี่ยมาสุดท้ายนะครับเราจะใช้ Wi-Fi ใช้โครงสร้างดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยสุดท้ายเลยฮะ place คือเมืองที่ดินที่ตั้งที่ดินนะฮะสิ่งแวดล้อมแต่คนเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับนะครับนี่ขออนุญาตข้ามไปก่อนนะฮะเห็นไหมฮะเราเริ่มที่ smart citizen นะครับเรามีโครงการต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายดีเทลอีกทีนึงนะครับจริงแล้วคำว่าเตรียมคนเนี่ยเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยเขาได้สนใจเรื่องของการมีส่วนร่วมการพัฒนาเมืองมายาวนานมากกว่า15ปีนะครับเราได้เชิญผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมคิดพัฒนาเมืองมาสร้าง business model ไม่ใช่มาแค่น่าจะเป็น 4.1 นะครับอาจารย์มาสร้าง business model นะฮะก็คือเชิญคนใน8กลุ่มอาชีพเด็กด้วยผู้ใหญ่ด้วยจาก NGO 500กว่าชีวิตมาตั้งวงมันไปเกิดนวัตกรรมในการพัฒนาเมืองโจทย์ใหม่ๆพร้อมที่จะบอกว่ารูปมันเป็นยังไงในการทำให้เกิดจริงเนี่ย43เรื่องงั้นอันนั้นเนี่ยคือหัวใจสำคัญที่เราคิดว่าเราต้องโฮมันไว้แล้วตอนนี้เรามีคำว่าอาสาสมาร์ทครับคือประชาชนที่เข้ามาเนี่ยนะครับเราเมนเทนเขาไว้ครับเพราะในเชิงทฤษฎีเนี่ยเราจะเมนเทนสเต็กโฮเดอร์ได้ยากมากสำหรับคนไทยเพราะว่าเขาไม่สนใจเขาไม่ดับประโยชน์มันเราต้องมีวิธีนะฮะในเชิงเชลเลนต่อไปคราวนี้สมาร์ทซิตี้คืออะไรในขอนแก่นนะครับเรามองนี่ครับมองว่าเราจะปูโครงสร้างพื้นฐานของเมืองครับก็คือสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมันคือฟิสิคอลเรามองที่ urban design หรือ urban planning แล้วไปแตะที่ TOD แล้วก็ไม่มองที่ขนส่ง mobility ทั้ง LRT คือ light rail transit กับฟีดเดอร์ทั้งหลายคือรถเมล์เพราะเรามองว่าเมืองกับถนนเนี่ยนะครับหรือเมืองกับการขนส่งเนี่ยนะครับมันต้องไปด้วยกันขนส่งจะเกิดได้คนต้องมีคนจะอยู่มีความสุขได้ขนส่งต้องดีขนส่งจะไปสร้างเศรษฐกิจในเมืองทำให้เกิดบ้านพักอาศัยที่ดีทำให้เกิดต้นไม้ไปสร้างความปลอดภัยให้คนนะฮะงั้นมันต้องไปด้วยกันขณะที่ดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์ก็คือแก๊งสีเทาเนี่ยครับเราเรียกว่าดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์คือเรามองไปที่ฟรีไวไฟทั้งเมืองนะฮะเฉพาะย่านนะฮะเฉพาะย่านนำร่องเซนเซอร์นะครับทั้งหมดเลยนะครับที่เราเห็นถังขยะอะไรพวกนี้นะครับแคปเจอร์ต่างๆ Big Data นะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณกังวานช่วยอธิบายส่วนที่เป็นสุดท้ายที่เป็นหัวใจของเรานะคือ SCOP นะฮะSCOPC นะครับเรียนเชิญคุณกังวานครับครับขอบคุณครับอาจารย์ระวีครับผมกังวานนะครับเราวิโรจน์ชนะกุลเป็นโคฟาวเดอร์ครับของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองก็ขออนุญาตยืนบ้างครับในส่วนของ SCOPC นะครับหรือว่า Smart City Operation Center นะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่เราถือว่าเป็นนวัตกรรมนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งในสิ่งที่โดยปกติแล้วเรามองเรื่องของ Smart City เราจะมีเซกชันแต่ละส่วนเนี่ยแต่ว่าในเซกชันแต่ละส่วนที่มา implement ให้กับเมืองนะครับว่าจะเป็นส่วนของ Wi-Fi เซนเซอร์ต่างๆนะครับหรือว่า data ต่างๆที่อุปกรณ์แต่ละส่วนที่เป็น IoT เข้ามาติดตั้งในเมือง
เราไม่มีส่วนที่จะควบคุมนะครับแล้วก็รวบรวมนำมันเพื่อมาใช้ในวันข้างหน้าหรือรวบรวมมันเป็นข้อมูล Data กลางนะครับหรือเราใช้มันเป็น Big Data ในการที่จะสามารถ Access แล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับเมืองได้ในอนาคตส่วนนี้เองจะเป็นส่วนที่สำคัญที่เรา Create ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นส่วนที่สำคัญในการรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็จัดการข้อมูลให้กับ Smart City นะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับใน6พิลล่าของ Smart City ทั้งหมดที่จะมีในเมืองขอนแก่นนะครับเราจะใช้ SCOPC ตัวนี้นะครับในการควบคุมและรวบรวมข้อมูลเพื่อจะใช้เป็นประโยชน์ในอนาคตปกติแล้วไม่ว่าเป็นอย่างเช่น CCTV นะครับข้อมูลที่เข้ามา implement ได้งบเข้ามาเราเอามา implement เสร็จปุ๊บหมดประกันนะครับหมดโปรเจกต์ก็ทีมงานเมนหลักก็เดินทางกลับท้องถิ่นเราใครเป็นคนดูแลตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากฉะนั้น SCOPC จึงเป็นส่วนที่เรามองว่าเป็น innovation ที่เราควรจะมีและเป็นส่วนสำคัญในของ Smart City ครับผมคือเจ้า S เนี่ยนะฮะรูปร่างหน้าตาก็อาจจะกำลังพัฒนากันอยู่นะฮะเจ้า SCPOC เนี่ยใครเป็นเจ้าของโชคดีครับตอนนี้จังหวัดขอนแก่นได้มอบให้พวกเรานะครับประชาชนชาวขอนแก่นเขียนแผน Smart City นะครับแล้วเราก็มีโอกาสได้เขียนไป5โมดูลนะครับในวงเงิน225ล้านไม่เกี่ยวกับงบประมาณเลยนะฮะผ่านทางผู้ว่าราชการนะครับท่านผู้ว่าราชการเห็นความสำคัญแต่ก็ต้องไปดีเฟนซ์สำนักงบอีกพอสมควรนะครับเจ้าของคือจังหวัดครับครับจะตั้งอยู่เทศบาลครับครับบริหารโดยเอกชนครับครับมันแต่ว่าก็อยู่ภายใต้กฎหมายเรื่องข้อจำกัดเรื่องของข้อมูลข่าวสารของภาครัฐอยู่แล้วนะฮะรูปแบบของ access รูปแบบของการพัฒนาก็คงต้อง develop กันต่อเพราะฉะนั้นตัว SCPOC เราเรียกง่ายๆว่าเจ้าสกอร์เปียนเนี่ยนะครับมันจะเป็นศูนย์กลางในการ analytics ในการ service design ให้กับพี่น้องของเราครับมันไม่ใช่แค่แอปที่คิดไปเรื่อยๆอะฮะนะครับคราวนี้ถ้าภาพต่อไปนิดเดียวครับนะฮะก็คือพวกนี้ฮะก็จะเป็นเนี่ยครับไอพิล่าพวกนี้นะครับที่เราพยายามจะได้โจทย์มาจากการพูดคุยของประชาชนสมาร์ทโมบิลิตี้นะครับโมบิลิตี้ก็คือ LIT เนี่ยเป็นแค่หนึ่งขานะฮะเราจะมีคอมพลีทสตรีทมีบัสสต็อปมีลูปเป็นเรื่องของการเดินทางจักรยานคนสารพัดนะฮะ living นะครับ medical hub ก็กำลังพยายามจะเคลื่อนนะฮะเข้าคุณหมอในขอนแก่นทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์หรือมาขอนแก่นนะครับ emergency safety นะครับ universal design พวกนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบด้วย service design citizen นี่เราก็พยายามทำ stakeholder app ตอนนี้ทางจังหวัดก็ทำทางเทศบาลทำแอป UPภาษาอีสานแปลว่าอยู่เนี้ยกับยุสัยผมคุณยุสัยมากกว่านะครับยุสัยยุสัยยุสัยยุพีก็คือร้องเรียนหรือว่าแชร์ริงโลเคชันที่มันเป็นประเด็นดีๆเป็นประเด็นอยากให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้นะครับเราจะทำโคสเปซเราจะเนี่ยหาใส่อยู่ตามนวัตกรรมเรามีอาสาสมาร์ทนะครับเรามีอีโคโนมี่เราจะพยายามเอา TOD เนี่ยครับเป็นตัวที่จะฟื้นฟูเมืองกับการพัฒนาย่านกลางเมืองเก่าโดยพัฒนาเด่นครับอีโคโลจีฮะอีโคซิสเต็มมันจะดึงคนเก่งๆเข้ามาทำงานกับเราแล้วเราไม่ทิ้งคนจนนะฮะเราจะทำ housing affordable housing ด้วยก็เชิญตอนนี้กำลังคุยกับการเคหะด้วยครับนั้นมันก็จะไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่า environment ก็ไม่ต้องพูดนะฮะก็คือคีดไว้อยู่แล้วว่าเทศบาลทำได้ดีนะครับ governance ก็กำลังทำอยู่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับก็คุ้มค่าเต็มเวลานะครับผมมี2คำถามนะว่าแขกผู้มีเกียรติท่านใดมีนะครับครับพอดีเดี๋ยวจะต้องมีทีมจากภูเก็ตต่อผมมี2คำถามครับผมเชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ฟังอาจารย์และคุณกังวานได้เล่าให้พวกเราฟังถึงการพัฒนาเมืองขอนแก่นหรือจังหวัดขอนแก่นนั้นดูเหมือนทุกอย่างจะราบรื่นไปหมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยด้วยความลงตัวไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับในส่วนของภาครัฐกับภาคเอกชนพี่น้องกันซะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับณจุดตรงนี้เนี่ยจะทำให้ขอนแก่นสามารถเข้าไปเป็นสมาร์ทซิตี้ได้คาดว่าน่าจะเร็วหรือช้าแค่ไหนและที่สำคัญเลยก็คือว่าตอนนี้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรหรือไม่ที่กังวลครับก็ในส่วนของถ้ามองเรื่องของความเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับจริงขอนแก่นตอนนี้ที่ผ่านมาเราเริ่มจากการรวมตัวที่เป็นบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองเนี่ยเราก็มองในทุกมิติของการพัฒนาเมืองก่อนพอเราเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงส่วนของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเนี่ย
มันก็เริ่มเป็นภาพที่มีความเป็นไปได้ในการที่จะพัฒนาไปถึงการเป็นสมาร์ทซิตี้ซึ่งจริงๆแล้วจุดขนส่งมวลชนสาธารณะหรือไรเรลทางสิทธิ์รถไฟรางม้าที่เราจะทำเนี่ยตอนแรกก็ทุกคนมีว่าเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วเราเองก็พยายามค้นหานะครับวิธีการที่จะไปถึงจุดที่สามารถดำเนินการซึ่งวันนี้ก็มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับกับในทางจังหวัดขอนแก่นตรงนี้เป็นกุญแจสำคัญหนึ่งที่จะทำให้สมาร์ทซิตี้มีคุณภาพครับผมเชื่อว่างบประมาณต่างๆมันก็มีการที่จะตามมาตามลำดับนะครับหรือแม้กระทั่งในการที่เราได้นำเสนอการของบเข้าไปเนี่ยด้วยความเหมาะสมของบริบทในการที่พัฒนาของเมืองเราพอมีส่วนที่สำคัญในการที่เป็นพื้นฐานโครงสร้างสำคัญของสมาร์ทซิตี้ได้เนี่ยเพราะสมาร์ทซิตี้ไม่ได้แค่ดิจิตอลอย่างเดียวฉะนั้นตัวนี้พอมีความสำคัญเข้ามาเสริมสิ่งที่จะเป็นไปได้ก็มีความชัดเจนมากขึ้นครับพอฐานของสมาร์ทซิตี้มันชัดเจนผมเชื่อว่าด้านบนเมื่อกี้ที่6พิลล่าที่อาจารย์ดวีแนะนำไปก็มีความเป็นไปได้ไม่ยากจนเกินไปครับครับครับผมอีกคำถามนึงนะครับนั่นก็คือว่าถ้าว่าเราดูอยู่3ห่วงก็คือรัฐเอกชนและประชาชนทั้ง3ห่วงนี้จะมีการเรียงร้อยกันอยู่เสมอๆเพราะฉะนั้นความสำเร็จของการเป็นสมาร์ทซิตี้ของขอนแก่นเนี่ยนะครับน้ำหนักจะไปอยู่ที่1ใน3หรือมีสัดส่วนการบริหารจัดการอย่างไรครับจริงแล้วผมไม่อยากจะเทไปด้านใดด้านหนึ่งครับนะครับก็คือไอ้3วงกลมเนี่ยนะครับก็คือที่ผมบอกนะฮะว่าท้องถิ่นเนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นนะครับเป็นเจ้าของพื้นที่โดยชอบธรรมทางกฎหมายแต่คนที่จะลงทุนหรือสร้างเนี่ยคือเอกชนครับนะครับแต่ประชาชนเนี่ยเป็นคนกำกับทั้งหมดทั้งกำกับท้องถิ่นแล้วก็กำกับเอกชนครับงั้นความสำเร็จจริงๆอยู่ที่ประชาชนครับนะครับโอเคนะครับคำถามพ่วงท้ายพร้อมขนาดนี้พร้อมเป็นเมืองหลวงแห่งที่2มั้ยครับเราเป็นอย่างที่เราเป็นดีกว่าโอเคครับเราจะชวนคือจริงแล้วเราก็เป็นเมืองหนึ่งนะฮะในประเทศไทยที่อยากลุกขึ้นมาพัฒนาบ้านเมืองตัวเองครับเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าผลพลอยได้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องรอดูต่อไปครับใช่แล้วนะครับแขกผู้เกียรติมีคำถามไหมครับขอเชิญหนึ่งท่านครับเชิญครับรบกวนเสียงดังนะฮะหรือว่ามีเข้าตรงไมโครโฟนก็ได้ครับเชิญครับทำไงให้คนเสียสละนั่นเองเชิญครับผมขอแยกเร็วๆนะฮะเป็น3กลุ่มด้วยกันสเต็กโฮลเดอร์เนี่ยนะครับซึ่งผมว่าคนไทยเราต้องเรียนรู้เรื่องสเต็กโฮลเดอร์อีกเยอะมากเรากำปั้นทุบดินว่ามีส่วนร่วมแล้วจบอยู่เสมอนะฮะทุกเรื่องจริงๆแล้วการมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับมันมีระดับของมันนะครับอันแรกเลยนะครับต้องเคลียร์กลุ่มอีลีทก่อนกลุ่มคนคิดก่อนว่าตรงกันไหมกระบวนการคิดตรงเนี่ยมันต้องคุยกันบ่อยสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของความ trust ฮะครับเชื่อใจสำคัญที่สุดในกลุ่มแรกนะครับกลุ่มผู้ทำนะฮะผู้คิดต่อมาคือผู้ปฏิบัติก็คือท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นนี้ก็ต้องสร้างเวทีให้เขาสร้างเวทีเขาเองด้วยนะครับผมคิดว่าอาการพูดคุยกันบ่อยๆการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันนี่เป็นสิ่งสำคัญมากแต่ไม่ได้หมายความว่าเอาทุกคนทั้งจังหวัดทั้งเมืองนั้นมานั่งคุยนะครับมันต้องผ่านตัวแทนครับนะครับใครที่คิดว่าตัวเองเป็นตัวแทนก็ต้องพยายามพูดคุยทำความเข้าใจเรียนรู้นะครับรอกันนะครับซึ่งตอนนี้ในส่วนของขอนแก่นเนี่ยนะครับเราสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำต่อหรือท้าทายนะครับคือเราต้องให้ความรู้ประชาชนครับครับผมครับขอบคุณครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นพอเรารู้จะเติมเลยฮะขอเติมนิดนึงครับในส่วนของเรื่องคนผมว่ามันเป็นเรื่องของมีความเกี่ยวข้องกับพื้นฐานของเมืองด้วยนะครับถ้าเมืองที่อย่างยกตัวอย่างขอนแก่นนะครับมันเป็นเมืองที่พูดตรงว่าถ้าพูดสามัญบ้านคือมันไม่มีเจ้าพ่อนะครับผลประโยชน์ไม่เยอะครับโดยเฉพาะผลประโยชน์สาธารณะฉะนั้นสิ่งที่พวกผมเห็นมาในการที่จะเริ่มโครงการเรื่องอย่างนี้นะครับในการที่จะพูดคุยโดยส่วนใหญ่จะเป็นการเห็นด้วยเนื่องจากว่าเมืองตัวเมืองขอนแก่นเองก็โตด้วยตัวเองมาตลอดอยู่แล้วไม่ได้มีใครมาส่งเสริมหรือมีผลประโยชน์เข้ามาโยนใส่ฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรที่เข้ามากระตุ้นช่วยให้เมืองมันดีขึ้นหรือมีโอกาสที่จะมีการพัฒนาคนเมืองโดยส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกโอเคแต่ถามว่ามีคนที่ไม่เห็นด้วยไหมมีแต่เพียงว่ามันจะเป็นส่วนที่เรามีโอกาสที่จะสื่อสารเขาได้แล้วก็เป็นพอยต์เช่นเรื่องของที่ดินราคาขึ้นไหมอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่จะสามารถอธิบายได้ครับผมเชื่อว่าก็เป็นสิ่งที่โชคดีของคนขอนแก่นครับที่
มีความร่วมมือกันอยู่แล้วนะครับในทุกภาคส่วนอย่างที่เห็นก็ทำให้ไอ้การพัฒนาตรงนี้ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งน้อยหน่อยครับผมครับผมนะครับจำไว้นะครับถ้าว่าเมืองไหนมีเจ้าพ่อมีเอาไว้แค่ขอหวยนะครับเจ้าพ่อไม่ได้มีหน้าที่ในการควบคุมชีวิตเราเลยนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือเมืองขอนแก่นที่น่าอยู่นะครับขอเสียงปรบมือขอบคุณท่านอาจารย์ดร.รวีและคุณกังวานครับขอบคุณครับนะฮะใครที่เคยได้ยินเพลงน้องเป็นสาวขอนแก่นนะฮะแล้วอยากจะเป็นเขยขอนแก่นก็ติดต่อทั้งสองท่านนะครับ